ันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสินค้ากเกษตรเป็นหนึ่งในสินค้าหลักในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและมีส่วนสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,กรซึ่งถือเป็น,นกลไกสําคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะ โดยนางสาวชุติมาบุญญาประพัสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ารัฐบาลมีนยโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาราคาผลปล่มน้ํามันตกต่ําโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมให้นําน้ํามันป่์มดิบไปผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ทั้งการใช้บี20เพื่อเป็นพลังงานในรถยนต์และการส่งเสริมให้กเกษตรกรใช้บีร้อยในเครื่องจักรเครื่องมือการ,กรเกษตรซึ่งจะเป็นช่องทางรองรับผลผลิตน้ำมันปาล์มที่ถาวรในระยะยาวเพื่อให้กเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลปาล์มน้ำมันมีความมั่นคงในอาชีพรวมทั้งอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีความเข้มแข,ข็งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะคะจะมีการเร่งผลักดันให้เอกชนส่งมอบน้ำมันปลาล์มดิบตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปลาล์มดิบตามเป้าหมายเพื่อให้มีการดูดซับผลผลิตน้ำมันปลาล์มดิบออกจากระบบโดยเร็วรวมทั้งเร่งรับซื้อผลปาล์มเพื่อให้ราคาผลปาล์มปรับตัวสูงขึ้นค่ะนอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ให้รถบรรทุกและรถยนต์กระบะมีการปรับสภาพ,พพร้อมใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบ20เพิ่มขึ้นและพิจารณาดําเนินการกระจายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี0 ให้ไปถึงพื้นที่ในตำบลทั่วประเทศรวมทั้งสนับสนุนกลุ่มกเกษตรกรให้เข้าถึงการใช้น้ำมันบีร้อยกับเครื่องจักรกลการ,กรเกษตรให้มากที่สุดด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้กับเกษตรกร,เ,กรเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของสินค้ากเกษตรกระทรวงพาณิชย์ได้มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการปุ๋ยเคมี K ier, และปุ๋ยอินทรีย์ลดราคาจาหน่ายปุ๋ยสําเร็จรูปให้กับเกษตรกร,กรค่ะพร้อมกับจัดหาแม่ปุ๋ยเคมี K ier, ราคาถูกเพื่อให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นาไปดําเนินการจะทําปุ๋ยสั่งตัดให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศค่ะ ซึ่งผู้ประกอบการและบริษัทผู้นําเข้าปุ๋ยเคมีนะคะยินดีให้ความร่วมมือในการลดราคาจําหน่ายเฉลี่ยปรับราคาลดลงกระสอบละ30-50บาทโดยการปรับราคาลดลงของปุ๋ยเคมีนั้นนะคะก็ได้เริ่มตั้งแต่วันที่7มีนาคมที่ผ่านมาแล้วจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะและอาจขอขยายระยะเวลาการปรับรลดราคาออกไปอีกนะคะ และนอกจากจะช่วยลดต้นทุนทางการผลิตแล้วกระทรวงพาณิชย์นะคะยังหาทางเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับกเกษตรกรโดยส่วนหนึ่งค่ะจะมีการเร่งขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ให้กับสินค้าท้องถิ่นเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนให้สามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นค่ะพร้อมเป็น,นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยในปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีสินค้าท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วมากกว่า100รายการสร้างมูลค่าทางการตลาดสูงถึงกว่า4,000ล้านบาทค่ะถือเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยในวันที่4เมษายน,านนี้นะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมีการจัดงานร้อยเรื่องราวผ่านร้อ GI ไทยเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยครบ100สินค้าค่ะ และในระหว่างวันที่1 7เมษายนนะคะก็จะมีการจัดงาน GI Market 2019ที่ศูนย์การค้าเซนทันพลาซ่าบางนาซึ่งในงานดังกล่าวนะคะถือเป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยจะมีการรวบรวมสินค้า GI ที่มีความโดดเด่นจากชุมชนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศกว่า60ร้านค้ามาจำหน่ายค่ะซึ่งก็เป็นการเปิดตลาดสินค้า GI ให้กับผู้บริโภคทั่วไปได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะ และเมื่อสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพก็จะทําให้เศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตดีขึ้นด้วยค่ะขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ